ับเกาหลีเข้าใจครับเป็นไงคะทริปนี้สนุกดีครับก็หนีร้อนไปเจอร้อนครับแต่ว่าดีที่5วันสุดท้ายได้เจออากาศเย็นฮีลใจหน่อยครับสนุกครับกับการพักคณะไปเที่ยวครับไปกี่วันไปเกาหลีประมาณ13-14วันฉ่ำเลยสนุกสนุกครับก็ไปใช้ชีวิตแบบว่าสบายๆอะไรเงี้ยครับตื่นนอนดึกตื่นสายได้เลยอะไรเงี้ยครับคือคนไปเกาหลีนี่คือเขาแบบไปเที่ยวหรือว่าเราไปเสริมหล่อไปเที่ยวครับไปกินปิ้งย่างครับเกาหลีใครก็ไปเสริมหล่อกันไม่มีเรามีไปเฉียดๆบ้างไหมอ่ะครับมีไปเฉียดๆบ้างไหมไม่เฉียดครับเดินเข้าไปเลยต้องโจงนั่นแหละครับไปทำอะไรบ้างของได้ไหมก็ที่เห็นเลยครับก็ไปทำไปแก้จมูกครับแก้นี่คือตั้งใจไปแก้ตั้งใจครับตั้งใจก็เจ้าเก่าที่ไม่รับเงินไปหน้าเราหรอหรือไงอันเก่าก็รับเงินครับแล้วก็อันจมูกเก่าเนี่ยก็ตกคนเข้าด้อมได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าแต่แบงค์รู้สึกว่ามันยังมีแบบตำหนินิดหน่อยครับยังไม่ถูกใจครับก็เลยไปแก้ครับก็เลยได้อันที่ถูกใจมาครับมันมีคนที่ก็ทางใช่จริงๆอยากเก็บอันเก่าไว้ด้วยแล้วมีอันใหม่อีกอันนึงแต่ว่าหมอบอกจะดูแปลกครับถ้ามีจมูก2อันเอ๊ะได้เหรอคนนี้คือตอนนี้มันคือรับหน้าเราแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับบวมแล้วอาจจะยังไม่หายบวม 100% ครับเพราะว่าเพิ่งได้แค่2อาทิตย์กว่าครับอาจจะต้องรอแบบเดือน2เดือน3เดือนจะไปมีแบบว่าไปแก้อะไรอีกไหมไม่แก้แล้วครับตอนนี้ก็ขอปิดอันนี้ก็คือจบแล้วครับเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวลุยงานยาวเลยครับว่ากันอีกทีตอนอายุเยอะๆเลยครับตอนนี้ก็คือพักก่อนเนาะใช่ครับลุยงานก่อนลุยงานครับก็ถึงวันเกิดคุณพ่อที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างวันเกิดคุณพ่อนะครับก็ตอนเช้าแบงก็ใส่บาตรอะไรเงี้ยครับใส่บาตรกับคุณพ่อแล้วก็คิดถึงตลอดแหละครับเราไม่ได้คิดถึงเฉพาะวันเกิดอย่างเดียวทุกครั้งที่แบบแสดงลิเกทุกวันนี้ก็ยังมีรูปคุณพ่อไปตั้งอยู่บนแบบกับพ่อแก่เพราะว่าคุณพ่อมุนดาก็เป็นเหมือนพ่อครูครับเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งพ่อครูครับทุกอย่างคำสอนหรือวิชาต่างๆทุกครั้งที่แบงค์ได้ออกไปแสดงด้านหน้าเวทีครับก็ล้วนแล้วแต่คุณพ่อสอนมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนคุณพ่ออยู่ในใจเราตลอดเวลาครับแล้วกี่ปีแล้วคะ3ปีครับ3ปีแล้วครับก็แค่แบบใส่บาตรมีแบบพูดคุยอะไรกันไหมหรือว่าพูดถึงพ่ออะไรก่อนที่แบงค์จะออกไปแสดงครับแบงค์ก็จะจุดธูปไหว้นะครับแล้วก็จะบอกพ่อว่าวันนี้จะตั้งใจแสดงครับแล้วก็ให้มีงานมีคนติดต่องานมาเยอะๆแล้วก็ขอให้มีคนรักมีคนเมตตาให้ทุกอย่างราบรื่นคุณแม่มาถามอันนี้คุณพ่อถามนี่คุณพ่อใช่ไหมครับตอนที่คุณพ่อก่อนที่คุณพ่อจะเสียครับเสียก่อนหน้าวันเกิดก็ปีนั้นเป็นปีที่คุณพ่ออายุ57ครับตอนนี้3ปีแล้วก็60ครับก่อนกลับไปหวยอีกแล้วอ่ะยังไงก็อย่าลืมกลับด้วยแล้วกันนะ6006ครับพูดถึงตอนนี้กำลังแบบว่าปะทะกับโจ๊กเกอร์ครับตึงของแห่งวงการตลกใช่ไหมครับใช่เราเตรียมตัวยังไงก็ต้องเตรียมตัวน่ะเหมือนกันครับคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้หลุดขำได้ ไม่ได้ เพราะว่าดูจากเห็นนักแสดงทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่จะได้ไปร่วมงานกับตลกชั้นแนวหน้าของคนไทยนะครับแบงก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ทีมงานสารน้ำเพชรบางส่วนมีแบงค์พี่เต๋าเบลพี่เฮนพี่บาสแล้วก็พี่บิ๊กอะไรเงี้ยครับเป็นตัวแทนของทีมงานสารน้ำเพชรนะครับมาร่วมแสดงแล้วก็มีพี่อรชรด้วยก็คือทุกคนก็เต็มที่ครับแล้วก็รับรองว่าใครที่ได้มาดูหน้างานหรือใครที่ดูผ่านกลุ่มปิดไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับทุกคนเต็มที่งานนี้มีแต่ฮากับฮาครับรับผิดปากครับรับผิดปากไปสู้กับเขาไหมแน่นอนครับสอนรามต้องไม่ตายไม่อยู่แล้วครับมาเจอขนาดนี้เราสู้เต็มที่ถวายชีวิตนะฮะส่วนใหญ่เขาแบบว่าเขาเล่นแบบว่านอกบทกันเราเตรียมรับมืออะไรยังไงคะเขานอกบทใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราก็เป็นฟีลประมาณนั้นอยู่แล้ว
นอกบทมาเดี๋ยวเรานอกบทด้วยเป็นฟีลแบบเพลินๆไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็มันสนุกตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะโยนอะไรมาครับตรงนี้นี่แหละมันคือเสน่ห์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติของนักแสดงอ่ะจะออกมาแล้วคนดูก็จะเข้าถึงได้ง่ายด้วยรับส่งมุกกันแม่คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีกำหนดวันที่ซ้อมมาเลยครับคิดว่าน่าจะหน้างานเลยได้เจอแก๊งพวกแก๊งตัวตึงกันยังแก๊งตัวตึงคือแก๊งแบงค์เราทำงานด้วยกันทุกวันอยู่แล้วครับก็จะเป็นพวกพี่บอลใช่ไหมครับพี่แจ๊สพี่ตั๊กพี่นุ้ยคือเราเคยร่วมงานกันแล้วครับเพราะแบงค์เคยไปถ่ายรายการก็มาดีครับอยู่แล้วนะครับก็คิดว่ามาแสดงลิเกเนี่ยมันเป็นทางถนัดของทางแบงค์มากกว่า อันนี้เราอาจจะเป็นต่อในเรื่องนี้นะและที่สำคัญมาแสดงที่เซ็นทรัลอยุธยาด้วยเราเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วอย่าไปหยองเป็นเจ้าถิ่นเราต้องแบบว่าก็มาดีครับเนี่ยอันนี้ขิงแล้วใช่ไหมครับขิงเขาเลยเอาไว้ดีเมื่อเช้าทานน้ำขิงมา2แก้วอะยังใครอยากดูคือใครไปเจอกันได้ไปเจอกันได้เลยครับวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถซื้อตั๋วได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็เราแสดงที่เซ็นทรัลอยุธยาครับแสดงช่วงบ่ายนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกมาชมก็สามารถชมทางกลุ่มปิดได้แล้วก็ขายกลุ่มปิดอยู่ทางเพจโจ๊กเกอร์ครับใครจะมาใกล้ถึงที่ถึงใช่ว่าแผนถึงไหนแล้วแผนอะไรไหมแผนตอนนี้เหรอครับก็กำลังจะวางผังที่นั่งครับในฮอลล์เพราะว่าปีนี้วันเกิดแบงค์นะครับ19ธันวาเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่เซ็นทรัลฮอลล์อยุธยาครับที่เดิมเหมือนกับปีที่แล้วครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยแม่คิดว่าคนน่าจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็มีการวางแผนวางเริ่มออกแบบโชว์นะครับเริ่มคิดแล้วว่าเราจะโชว์อะไรยังไงบ้างนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดขายกลุ่มปิดนะครับเพื่อเป็นแฟนต่างประเทศแฟนต่างจังหวัดที่ไม่สามารถลางานมาดูได้นะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดผังที่นั่งพร้อมกับราคาแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดตามมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเซอร์ไพรส์อะไรมีไหมเซอร์ไพรส์มีไหมก็เตรียมไว้แล้วครับวันเกิดพระเอกทั้งทีจะไม่มีเซอร์ไพรส์ได้ยังไงครับจัดเต็มแน่นอนครับปีนี้ไม่ผิดหวังครับแล้วแสดงว่าก็ต้องแบบว่ามาลายช่องเดิมก็คือมีฮอปิดเช่าถึงฮอนึงไว้ไหมจะเต็มฮอเลยเหรอครับโอ้โหอยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเช่าฮอล่วงหน้าแล้วกันครับยังไงแฟนคลับช่วยกันเอาเงินมาใส่ให้เต็มฮอลทีนะครับมาจัดรายการครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับไม่หายให้รู้ด้วย